ไอคอนธรรมสยามมันยิ่งใหญ่มากนะไอคอนโลกนะคือโลกคอนโลกดังนั้นเนี่ยวันนี้ผมก็ได้แชร์เรื่องหนึ่งเรื่องของสยามนิดคือเป็นคนสยามที่อยู่ทางตอนเหนือของมาเลเซียหรืออยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยอ่ะที่ผมบอกแล้วสยามมีหนึ่งเดียวที่จีนบันทึกถึงประเทศสยามนี่สยามกุกนี่ประเทศสยามที่จารึกสลักนุนตังที่กำแพงเมืองพระนครนะแปลว่านี่ประเทศสยามยิ่งใหญ่มากกองทัพเห็นไหมทรงเครื่องเลยอ่ะทรงเครื่องเต็มชุดเลยนักรบสยามอ่ะนักรบศรีวิชัยนั่นแหละคือกองทัพของสยามพระเจ้าสุริยะวรมันพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองที่อยู่ในรูปนั้นน่ะนี่สยามกุกนี่ประเทศสยามท่านคือกษัตริย์ของสยามไม่ใช่กษัตริย์เขมรนะไม่มีเขมรโบราณเขมรเป็นทาสเราอย่าไปเชื่อไอ้นักประวัติศาสตร์อมกล้วยอวยเขมรนะไอ้พวกนี้ใช้ไม่ได้นะผมบอกได้เลยว่ามันใช้ไม่ได้ถ้ามันพูดเรื่องเขมรยิ่งใหญ่มันใช้ไม่ได้เพราะเขมรเป็นวรรณทาสกวาดต้อนมาเหมือนเผ่าผีต้องเหลืองเหมือนเงาะป่าสักไก่พวกนั้นน่ะที่เราหกเอามาชุบเลี้ยงนั่นแหละประมาณนั้นไม่ได้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่ไม่เคยมีประเทศเขมรอยู่ในแผนที่โลกทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่เคยมีกษัตริย์เขมรทั้งในอดีตและปัจจุบันนะแล้วมันจะมีอารยธรรมเขมรตรงไหนมีก็เพราะไอ้พวกนักประวัติศาสตร์อมกล้วยอวยเขมรเนี่ยมันกําหนดให้เป็นมันฝังหัวเราไม่ให้เราค้นหาความจริงเจอนะมันด้อยค่าเราเพื่อไม่ให้เราค้นหาบรรพบุรุษเราเจอแต่ในซากอารยธรรมเหล่านั้นน่ะมันกลับพบสัดส่วนมาครับพิมพ์ที่เป็นตัวอักษรสยามเต็มไปหมดเลยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะนำพิสูจน์ว่าคนสยามสร้างอะไรไว้บ้างแล้วก็ทิ้งร่องรอยอะไรไว้ให้เราเห็นบ้างนะอันนี้จะเป็นตอนต่อไปนะตอนที่สองก็คือในวันพรุ่งนี้หลังจากที่ผมจะตั้งระบบใหม่แล้วต้องตั้งหน้าจอคอมพิวเตอร์เจอกันหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยดูอีกทีนึงนะหรือใช้โทรศัพท์ไลฟ์ได้ก็จะดีเพราะว่าผมจะจี้เข้าไปได้ผมจะใช้โทรศัพท์จี้เข้าไปให้เห็นได้นะดังนั้นเนี่ยเราจะนำความภาคภูมิใจของสยามกลับมาส่วนเรื่องจะทวงคืนอะไรก็แล้วแต่นั่นก็คงเป็นเรื่องของหน่วยองค์กรความมั่นคงของเราแต่อย่างน้อยให้เรารู้ว่าเฮ้ยนั่นมันบ้านกูนี่หว่านั่นอารยธรรมของพวกกูนี่หว่าไม่ใช่ของเขมรโบราณนะนั่นของสยามล้วนๆนะนั่นแหละจะมีคนไทยที่อยู่หลงเหลืออยู่ในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเวียดนามหรือมาเลหรืออินโดนีเซียหรือฟิลิปปินส์บางส่วนซึ่งก็ยังมีภาษาสยามหลงเหลือไปจดอินเดียด้วยนะนะแล้วก็เราก็บอกว่าอินเดียเป็นต้นแบบของไม่ใช่สยามสยามเป็นกษัตริย์ดังนั้นเนี่ยอะไรที่มันเจริญรุ่งเรืองเนี่ยมันออกจากสยามไปก่อนนึกออกไหมถ้าประเทศไหนไม่มีกษัตริย์เนี่ยหรือเพิ่งมีกษัตริย์เนี่ยจะเห็นว่ามันจะไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่นักนะเพราะว่ามันต้องสะสมความรู้ใหม่ทั้งหมดเนี่ยอย่างกัมพูชาอย่างเงี้ยไม่ได้ด้อยค่านะมันทําอะไรไม่เป็นอ่ะไอ้พวกเขมรมันไม่ก็ทําอะไรไม่เป็นซ่อมยังไม่เป็นเลยเย็บผ้าก็ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้ถูกฝึกมาแบบนั้นนะซ่อมไม่ได้อย่าไปว่าสร้างซ่อมยังไม่ได้นะเอาอารยธรรมเนี่ยเราก็ต้องมองเห็นประเทศนั้นๆก่อนเช่นเราจะบอกว่ามันเป็นอารยธรรมเขมรเนี่ยเราก็ต้องหาประเทศมันให้เจอหากษัตริย์มันให้เจอก่อนมีประเทศมีแม่ไก่มีพ่อไก่อะมันถึงจะมีอารยธรรมเขมรไม่มีอารยธรรมอ่ะภาพรวมไงภาพรวมของเขมรไม่เคยมีอารยธรรมไม่เคยมีกษัตริย์ไม่เคยมีประเทศแล้วมันจะมีอารยธรรมได้ไงมันจะมีตัวอักษรใช้ได้ไงสืบค้นไปสืบค้นมามันเป็นทาสถูกกวาดต้อนมามันจะสร้างอารยธรรมยิ่งใหญ่ได้ยังไงซ่อมยังไม่เป็นเลยวันเนี้ยนะมีแต่สยามมาซ่อมได้สวยงามขนาดหักกองกับพื้นราบยังก่อขึ้นมาได้เลยนะอันนี้เราเรียกว่าเวลาก่อสร้างหรืออะไรเราก็ต้องมองภาพรวมก่อนเราถึงจะสร้างได้ไม่ใช่เอาไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนเราต้องมีอะไรในหัวเราก่อนนะเราต้องมีความรู้ถ้าไม่มีความรู้ซ่อมยังไม่ได้เลยนี่เราก็สร้างมาตั้งแต่ต้นสยามเป็นคนสร้างอารยธรรมยุคประสาทนะแล้วมันก็ดีเอ็นเอแห่งความรู้มันก็ถูกถ่ายทอดมาพวกเราเนี่ยแหละไม่ว่าเราจะเขียนรูปลายกนกหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กๆแล้วเราจะรู้เรื่องราวความผิวไหวของ
เส้นสายพิมพ์ทรงนะดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญและจำเป็นก็คือเราต้องมองภาพรวมก่อนก็คือโครงสร้างนะโครงสร้างอารยธรรมก็คือเรื่องของการออกแบบเขาออกแบบมายังไงเขาใช้โครงสร้างอะไรอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่เราจะมาพูดกันพรุ่งนี้นะผมจะให้ดูเดี๋ยวผมต้องจัดระบบคอมพิวเตอร์ผมใหม่ก่อนเราจะให้ดูเราจะได้ไม่ทะเลาะกันไงในขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องดูภาพรวมภาพรวมนี่หมายถึงว่าคือเขาทําอะไรไว้ก่อน1 2 3 4เราคือต้องเราเห็นภาพรวมใหญ่แล้วเราค่อยไปมองภาพรวมย่อยในรายละเอียดย่อยๆต่อไปเราก็จะสามารถอธิบายทุกส่วนให้ถูกต้องได้มันก็เหมือนการประวัติศาสตร์เราไม่เห็นภาพรวมอ่ะอยู่ๆเขมรมันลอยขึ้นมาจากไหนอ่ะเขมรมันลอยมาจากไหนมันก็ไม่สามารถที่จะภาพรวมมันไม่มีมึงจะอธิบายยังไงมันก็ผิดดังนั้นเนี่ยความรู้จึงเป็นเรื่องสําคัญความจริงเป็นเรื่องสําคัญความจริงมันจะสร้างความรู้ว่ามันตกลงภาพรวมอ่ะมันจะบอกเลยคือมันจะทําให้เราเห็นน่ะข้อเท็จจริงได้ในเบื้องต้นเลยว่าเออน่าจะเรียกว่าภาพรวมประเทศก็เหมือนกันสยามเนี่ยเราต้องดูภาพรวมเราต้องเห็นสยามก่อนเราต้องเห็นประเทศสยามก่อนไม่ใช่ไม่เห็นสยามไม่เห็นแต่ประเทศเขมรไม่รู้มันเห็นมันยังไงประเทศเขมรผมยังงงๆอยู่ภาพรวมมันต้องเป็นสยามทั้งหมดดิสยามมีเมืองพันเมืองจีนเขียนไว้มึงไปหาสิมันก็ไปหามันก็จะบอกเป็นอารยธรรมเขมรไปดูชื่ออารยธรรมเป็นชื่อแบบสยามหมดเลยไปดูเมืองดูแม่น้ําลําคลองกษัตริย์หรือผู้เกี่ยวข้องหรือเจ้าเมืองหรือว่าคนอํามาตย์อําเมินอะไรเนี่ยเป็นสยามหมดเลยแล้วมันจะเป็นเขมรโบราณมึงโผล่มาตรงไหนเนี่ยไม่มีนะเราต้องเห็นภาพรวมใหญ่ก่อนแล้วค่อยๆย่อยหาเรื่องอื่นแต่ถ้าภาพรวมใหญ่เราไม่รู้เนี่ยมันก็จบตั้งแต่เราไม่รู้แล้วพระนางจันเทวีที่ออกเดินทางจากละโวไปตั้งเมืองที่ลําพูนเป็นชาวมอญยังมีชุมชนชาวมอญละมอญโบราณที่ลำพูนจริงๆแล้วเนี่ยมอญเนี่ยเป็นชนเป็นพลเมืองนะเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของสยามถ้าสมมุติว่าถ้าเราจะบอกว่ามอญใหญ่ก็ได้มอญยิ่งใหญ่แต่มอญไม่มีประเทศคนมอญมีเยอะเป็นพลเมืองของสยามสยามเป็นกษัตริย์อันนั้นเราก็ต้องเคารพสยามด้วยมอญละโว้เป็นมอญไหมละโว้เป็นกองทัพบกของสยามนะก็อาจจะเป็นเจ้าเมืองได้เพราะมอญเขาก็มีอักษรใช้แต่เขาไม่ได้มีประเทศมอญนะดังนั้นเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะมาทะเลาะกันเรื่องว่ามอญยิ่งใหญ่หรือคนมอญเยอะแยะคนมอญควรจะเป็นให้เราไปดูที่กษัตริย์นะกษัตริย์เนี่ยอาจจะไม่มีลูกหลานเยอะแต่เขาก็สืบทอดต่อเนื่องความเป็นกษัตริย์ของเขาสืบเนื่องมามอญเป็นพลเมืองของสยามถูกต้องมอญลาวนะจัมปาเวียดนามฟิลิปปินส์อินเดียเนี่ยเคยเป็นพลเมืองของสยามถ้าเราไม่ถูกแบ่งแยกเป็นประเทศเล็กๆที่เกิดใหม่ใต้อุษาคเนย์เนี่ยสยามจะมีเมืองอยู่พันเมืองรวมทั้งอินเดียอินเดียไม่ได้ยิ่งใหญ่ดังนั้นเนี่ยอินเดียยังเป็นรัฐที่มีเจ้าเมืองปกครองนะมีเจ้าเมืองปกครองแต่เจ้าเมืองเหล่านั้นนะขึ้นตรงอยู่กับสยามเหมือนกับพระนางจามเทวีเนี่ยต่อให้เป็นมอญนะก็เป็นเจ้าเมืองพวกสยามก็ไม่แปลกนะแต่ไม่ได้ยิ่งใหญ่เหนือสยามนะเพราะเดี๋ยววันหนึ่งอ่ะอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยสยามอ่ะมีอารยธรรมเกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อ5,000 ปี6,000 ปีที่แล้วนะไม่ใช่เป็นตัวอักษรมอญไม่ได้พัดตัวอักษรนี้ไม่ใช่ตัวอักษรมอญนะเข้าใจนะเราจะได้ไม่มาแยกแตกแยกเหมือนลาวอ่ะลาวมาบอกว่าโอ้ยทางอีสานเนี่ยแม่งพวกลาวทั้งนั้นเขาเป็นพลเมืองของสยามสมัยก่อนคนเรามันก็จะไปมาหาสู่กันโดยไม่มีเขตแดนแบ่งกั้นคนเราอาจจะไปตั้งเป็นกระจุกตัวคนมอญอาจจะตั้งเป็นกระจุกตัวก็ไม่เป็นไรก็เป็นพวกสยามทั้งนั้นการที่เราจะแบ่งคนเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันจะเกิดการแตกแยกนะในหมู่คณะ
มันจะแตกแยกในหมู่คณะแล้วทำให้เราไม่มีความสามัคคีและเราจะทำให้เราเสียประเทศโดยง่ายนะดังนั้นอย่าไปแยกอย่าไปแยกมอญอย่าไปแยกอะไรเลยถามว่ามอญในอดีตกับมอญในปัจจุบันเนี่ยเหมือนกันไหมเหมือนกันเราอย่าไปมองในความต่างเพราะเขาเป็นพลเมืองของสยามเหมือนกันผมก็เป็นพลเมืองของสยามในอดีตเหมือนกันผมใช้สัญชาติไทยวันนี้มอญทุกคนหรือลาวคนลาวที่เคยอยู่ในภาคอีสานก็ดีหรืออะไรก็ดีเป็นคนสัญชาติไทยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามายุแยงตะแคงรั่วให้มาทวงคืนเลยทวงคืนตรงนู้นตรงนี้แต่อย่างเขมรเนี่ยมันยึดประเทศกัมพูชาไปนะกษัตริย์ไม่มีบทบาทไอ้เขมรมันฆ่าคนกัมพูชาซึ่งเคยเป็นพลเมืองของสยามเหมือนกันไปจนหมดประเทศอ่ะแล้วมันก็ตั้งตนเป็นปกครองประเทศเองนึกออกปะเอออันเนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราไปยุแยงคนมอญให้ยิ่งใหญ่คนลาวให้ยิ่งใหญ่แล้วมันจะกลายเป็นปัญหาชาติพันธุ์นะเราเนี่ยแหละจะกลายเป็นตัวปัญหาคนจีนที่มาอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเกิดในเมืองไทยก็เป็นพลเมืองสยามเขาก็ไม่ได้เห็นมีปัญหาเลยว่าเขามาทำมาค้าขายจนทำให้สยามรุ่งเรืองดังนั้นเนี่ยเขาควรจะมีส่วนในการปกครองประเทศหรืออะไรอย่างนี้ในปัญหามันเกิดนะแต่ทุกคนเคารพในความเป็นตัวของตัวเองในความเป็นสยามในความเป็นลูกหลานสยามในความเป็นอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารเราต่อให้เรารวยล้นฟ้ายังไงเราก็เป็นแค่พลเมืองของสยามมันไม่เกิดปัญหาไอ้ที่เกิดปัญหาเนี่ยเพราะมึงอยากใหญ่มึงอยากจะเป็นประธานาธิบดีมึงอยากจะปกครองประเทศมึงอยากมีอำนาจพอมีเงินมีอะไรมึงก็ลืมตีนอ่ะเขาเรียกว่าพอมีเงินแล้วมึงก็ลืมตีนพอลืมตีนมึงก็ลืมบุญคุณของประเทศลืมบุญคุณของกษัตริย์ลืมบุญคุณของบัมพบุรุษนะเอออันเนี้ยน่าเป็นห่วงในอนาคตและยิ่งมันมีพวกที่จะแบ่งแยกนะอย่างไอ้สมัยก่อนฝรั่งเศสแม่งก็ดีอยู่หรอกแล้วพอมันล้มกษัตริย์แล้วเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงเราถ้าเราไม่มีกษัตริย์เนี่ยเรามีแต่ทุกคนที่ไม่มีส่วนร่วมจิตใจแม่งแตกแยกกันเออแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นนะเออเราต้องคิดเยอะๆนะมอนขยายเมืองออกไปเป็นพวกเดียวกับสยามถูกแล้วครับอย่าแบ่งอย่าแตกสยามเป็นชนร้อยเผ่ากด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อติดตามการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆอย่าลืมนะครับกดแชร์เพื่อให้ลูกหลานชาวสยามได้ฉุกคิดตื่นรู้